สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้ผมจะมาสอนการแจ้งขอเป็นเพื่อนใน Google Plus นะครับขั้นตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ขอเป็นเพื่อนหรือว่ายังไม่ได้สมัคร Google Plus นะครับก็ไล่ดูวิดีโอในเว็บบอร์ดนะครับที่ผมได้บันทึกเป็นวิดีโอลงไว้ในเว็บบอร์ดนะก็จะมีการสมัครการใช้งานพื้นฐานต่างๆผมได้อัพเป็นวิดีโอลงไว้ในเว็บบอร์ดนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้สมัครหรือว่ายังไม่ได้สมัครนะครับก็อันดับแรกนะครับเราเข้ามาใน Gmail นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่รายชื่อของเราเนี่ยคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็กดดูโปรไฟล์นะครับจากนั้นก็จะขึ้นมาในหน้าต่างลักษณะนี้นะครับขึ้นมาในลักษณะนี้อันนี้คือหน้าต่างโปรไฟล์ของผมนะครับในระบบ Google Plus นะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเพิ่มเพื่อนหรือว่าจะค้นหารายชื่อเพื่อนนะครับเพื่อที่จะขอเป็นเพื่อนของเขานะครับเราก็พิมพ์รายชื่อของเขาลงไปในนี้นะครับตอนนี้ก็จะแสดงเป็นตัวอย่างนะครับรูปภาพขึ้นมาที่เกี่ยวกับรายชื่อของที่เกี่ยวกับชื่อของที่เราค้นหานะครับในที่นี้เนี่ยผมจะขอเป็นเพื่อนของระบบตัวที่1 นะครับผมคลิกครั้งเดียวคลิกครั้งเดียวนะครับก็จะขึ้นมาในหน้าต่างลักษณะนี้นะครับนี่ก็เป็นชื่อของเพื่อนที่เราค้นหานะครับถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มเป็นเพื่อนเขานะครับเราก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยระบบจะให้เราเลือกว่าเลือกเป็นหมวดว่าเราอยากจะให้เพื่อนคนนี้อยู่ในหมวดไหนนะครับอยู่ในหมวดครอบครัวคนรู้จักนะครับผู้กำลังติดตามหรือว่าเพื่อนที่กำลังติดตามเราอยู่นะครับแล้วก็สามารถยกย้ายหรือว่าจัดได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างเป็นอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กดสร้างนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนคนนี้อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมคลิกสร้างผมก็ตั้งว่าเพื่อนเก่าแล้วครับผมก็จากนั้นผมก็คลิกสร้างแค่นี้ครับเราก็จะได้หมดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับในลักษณะนี้เรามาคลิกดูแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับเพื่อนเก่ามีเพื่อนอยู่หนึ่งท่านนะครับที่เราขอเป็นเพื่อนเขาคือเพื่อนคนเนี้ยเราจัดไปอยู่ในเพื่อนเก่านะครับเรารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าของเราถ้าเราคลิกเข้าไปที่คำว่าเพื่อนเก่าเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่เรา อยากคุยด้วยนะครับประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มก็เนี่ยครับคลิกเพิ่มแป๊บเดียวเพิ่มเพิ่มแล้วก็เพิ่มได้นะ